ในหมู่บ้านไม่มีปัญหาขยะรกรุงรังแต่จะมีปัญหาที่ก้นบ่อนะคะวันที่12มิถุนาได้ออกไปสำรวจกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10จังหวัดขอนแก่นนะคะไปสำรวจบ่อขยะทั้งหมด6บ่อขยะหนูขออนุญาตรายงานนะคะบ่อของหมู่7หมู่8หมู่10ในหมู่11แล้วก็หมู่7ที่ใช้ร่วมกันหมู่9อ่ะค่ะ7 8 9 11ค่ะมีขยะสะสมอยู่ในก้นบ่อ14ตันค่ะแล้วก็หมู่ที่4นะคะขอชมเชยท่านผู้ใหญ่นะคะหนูไปเห็นเพิ่นเขียนป้ายไว้ขยะสดสิค่ะขยะแห้งเศษขวดค่ะเศษขวดเพิ่นเฮ็ดใบไผ่ไปดูเฮ็ดไปกลางกลางบ่อที่ท่านผู้ใหญ่มาเฮ็ดนะคะดีมากเลยสวัสดีให้บ้านบ่ให้ความร่วมมือเนาะพ่อเนาะไปกินแน่นอนแต่ว่าก็เลยทำให้มีขยะสะสมมากคือ18ตัน18ตันอันนี้อันปริมาณที่เขาวัดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม50จะเป็นคนวัดนะคะพอจะไปถึงปุ๊บเขาจะเอาตำรวจมาแล่น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 3-4คนแล่นออกบ่อนะคะแล้วก็จะมีเหล็กแหลมแทงไปดูว่ามันมีสะสมแล้วก็จะมีมาตราการทำงานมีเครื่องของเขายิงเหมือนยิง GPS ละค่ะยิงว่ามีเท่าไหร่ต่อไปหมู่ที่10นะคะหมู่ที่10พร้อมกุ้งไปเหมือนม้าตายพร้อมกันพร้อมกันเลยหนอนก็ไรหมู่ที่10แล้วค่ะล้างไปก็ปากบ่มาแล้วต้นเหี้ยนต้นค่อยค่ะล้างไปทีละทั้งไก่หน่อยทั้งหมาตายปนกันเอเลนะคะมีขยะสะสมอยู่ที่ 5.75 ตันนะต่อไปหมู่3หมู่3นี่อันขยะมันถิ่มใช้น้ำแล้วค่ะเนาะท่านพี่เจ๊หมู่3นี้ขยะบ่อน้อยคนถิ่มน้อยนะคะมีขยะสะสมอยู่แค่2ตันแต่ว่าคนติดทิ้งลงสาข้างๆนะคะมันถือกระสีเป็นน้ำไหลเยิ้มมันเป็นที่เกิดเมื่อเราติดต่อไปต่อไปหมู่ที่6เดี๋ยวขอเพิ่มหมู่3ต้องมีไอ้ลอดท่านคนนี้เค้ามาถิ่มนี่ปริมาณเดประกาศไอ้บอกชาวบ้านบอกเห็นผมเห็นขยะมากองเรื่อยๆขยะตรงนี้ผู้ซื้อนี่เดี๋ยวท่านเอื้อนไปผมเอามาจากอื่นไปครับผู้ซื้อนี่ผู้เศร้าผู้เศร้าครับผู้เศร้าครับนี่ผมเอามาทิ้งตรงนี้ไปครับปางเดี๋ยวไปเห็นได้เลยแต่ผมก็ต้องเหมือนกันแต่ที่ท่านทิ้งขยะแล้วต้องเหลือไปทางไม่ทันเลยรู้ได้กำไรค่ะคือท่านกี่ละครับไปเราไปลงไหนมาครับไปซื้อคอร์สท่านผู้เศร้าครับเดี๋ยวที่หลังถ้าเห็นก็ใครดูว่าเห็นไหมเด้อไม่เห็นเลยจะมาเข้ากันโอเคโอ้ยมันน้อยหน่อยเมื่อกี้ไปเข้ามาคนคนในชุมชนชื่อเขาบอกว่าคนนั้นคือแล้วผมได้นั่นคือครับนั่นคือนี่การเราขอมากเลยว่าไอ้รถซิงค์ปฏิบูรณ์งูยุ่นมันไปขอไปเที่ยในบ่อก็ได้ไปเห็นเหยียดลาดอะไรเอาไปกินอันนี้ผมเห็นหนังสืออยู่อันนี้คือรถซิงค์ปฏิบูรณ์คือมีโบผมครับผมไม่เอาท้ายรถไปนี่ก็คือจะไปดูแลก็ไอ้ตัวถนนเขาบ่อซิงค์ปฏิบูรณ์ถ้าหนาฝนปั๊บแล้วก็กล้าขึ้นใต้ยันมืนก็ไปกับเขายิ้มปุ๊บยิ้มยังไปด้วยแล้วพ่อให้เขาบอกไปปล่อยเหลียลาเนาะหนาฝนมากถึงเรียนหนังสือลองเล่นผมแม่นลองเล่นเนาะพ่อก็เหนื่อยเขามากครับว่าลองเล่นก็ยังแต่บ้านผมมีแต่หมู่เพียดีท่านนายกถ้าบ้านไม่ได้ไปกินเนี่ยกินจะหมดหน้าบ้านอันนี้ผมไปเห็นอบต.จัดการนี่แหละอบต.เอามาใช้ครับว่านี่แหละถ้าบ้านสียามเนี่ยผมมาต่อไปอันนั้นดูก็อบต.ไปอาสาเขาเองสมัยต่อไปว่าได้ลงทุนหลายคือค่อยเห็นไปจริงๆมันจะปลูกใจชาวบ้านเองคือผมวันที่1วันที่16เมื่อนั้นผมไปเห็นผมไปทิ้งขยะอยู่บ่อ2คนไปเห็นอบต.สุขบันเกียรติครับอบต.สัมพันธ์อันเดสงเนี่ย1 16แล้วก็มีรถอีแตนใส่ขยะใส่ขยะเข้าไปครับเกี่ยวในตัวสองเกี่ยวกันมาทำทันทีครับบอกมือเอาไปยังโอ้ยอย่าเอาไปยังไปเอาอยู่คนเขาไปหาเสียงแบบนี้ให้ไอ้คนไปหาเสียงเราเขาแยกเองเขาเอาตอนนี้ค่ะคนนี้ยากเพิ่มนะคะที่นี่บ่อขยำบ่อในจ้างเขาทำเนาะผู้หมอกับผู้หันบ่อน้ำนะคะดูว่าเป็นสระน้ำเนี่ยบ่องามมากดีมากนะคะกระบะมุ้งหกกับบ่อไปขิมบ่อ
พี่แล้วยาแม่ได้ทั้งปกปกเลยเต็มเอยู่อันเจ้าหน้าที่มันจอดรถจอดรถหน่อยจอดรถหน่อยแล้วจอดทำไมเขาจะไม่ติดบอกขอดูหน่อยอะไรอะคะก่อนนะเวลาขาดทุนก็ติดใจแล้วตีโกงเดินบ้านไปกับเต็มไปเลยเป็นหอนบอไม่มีมู่หกนี้ขยะสะสมอยู่16ตันนะคะส่วนมู่หามู่หานี่ก็คุ้นหลอกบอมอะบอมไม่เลยมันสังกบอันเก่าว่าจำไม่หรอกว่าก็โอจอไปคุ้นอันนี้อันนี้เป็นโครงการที่ชาวบ้านขอขึ้นมาแล้วก็เอาไปเห็นค่ะที่นี่ก็เลยมีขยะสะสมอยู่แค่หาตันนะคะตอนที่นี่หนูขอนำเรื่องหลายนะคะแล้วตอนที่นี่เรื่องนวัตกรรมนี่โครงการนวัตกรรมสีหอดเก่ามากตัวสีหอดเกือบปลายปีแล้วยังไม่เห็นคืบหน้าเลยนะคะขอความร่วมมือหลายนะคะไทยพยาบาลบ้านเขาหนี่ซอยกันเห็นนวัตกรรมเห็นแน่ทำนวัตกรรมเนี่ยซื้อเป็นทางวิชาการเนี่ยต้องยากแต่แปลง่ายคืออะไรก็ได้ที่ใส่ขยะรองรับขยะนะคะเดี๋ยวอบต.เป็นตัวอย่างก็ค่ะหนูให้พี่ศักดิ์เล่าเหตุให้หนูก็ให้พี่ศักดิ์ว่าพี่ศักดิ์เรามีไข่ที่อย่างที่เหลือใส่แน่เนาะว่าคุ้มกุ้งมีโคกเก้าอี้นะคะโคกเก้าอี้เก้านะคะอยู่บ้านเขาไม่อย่างเก้าเหตุก็ได้ค่ะอบต.เอาโคกเก้าอี้เก้าหรือเอาหล่อรถจักรยานล้างหรือเอาถุงปุ๋ยซุปอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแยกขยะได้ค่ะนี่นี่มี 3,000 หนูเสียไปไม่ใช่อันนึงขวดอันนึงพลาสติกอันนึงขวดแก้วอันนึงขวดพลาสติกอันนึงกระดาษนะคะวางไว้สิไปวางให้ศูนย์เด็กก็ถือว่าเป็นการนวัตกรรมแล้วนะคะนวัตกรรม1ชิ้นแล้วทีนี้เสียหมู่บ้านยังไม่มีเห็นว่าแข่งกันนะคะว่าหมู่บ้านไหนเสียดีกันเขาสิได้ประกวดอยู่ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้แล้วทีนี้สืบเนื่องอีกอันนึงเมื่อนไปเขาไข่อบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเนาะค่ะหนูกับพี่ปรัตก็เลยไปบิณฑบาตหลวงพี่น้ำก้นหลวงพี่บิณฑบาตไปเจอหมู่บ้านเพียวฟ้านเนาะค่ะหนูก็เลยอดถามไม่ได้หนูเลยไปถามว่าทำไมไม่มีขยะทั้งนั้นที่เขาเป็นชุมชนเมืองกึ่งเมืองกึ่งชนบทกับว่าอะไรเพราะเขาอยู่พื้นที่อำเภอเมืองเขาบอกว่าบ้านเขาเทศบาลเขาก็หายมีขยะเลยให้แต่ละคนจัดการขยะให้ตัวเองแล้วก็มีป้ายรณรงค์เรื่องขยะเต็มเลยค่ะหนูทายดูไหมลูกเขาถ่ายรูปรณรงค์ขยะเอ้ยเขามีป้ายรณรงค์ขยะเต็มเลยทั้งที่เขาเป็นขยะเมืองก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถามว่าแบบนี้กับมีพระราชาปืนบ่กับมีลูกนะบ่รู้ว่าใช้บ้านเขาสีไปถิ่มใช้บางอื่นคือบ้านเขาไปถิ่มปิ้มบ้านสว่างกันสิบอลแต่ว่าในชุมชนเขาไม่มีขยะเลยมาผ่านเป็นว่าอ้าดีแท้เนี่ยค่ะคือตลอดซอยไม่มีถังขยะเลยก็เลยแวะถามร้านค้าก็เห็นร้านค้าจุกมัดจุกขยะไว้มัดจุกกันขยะเยอะคนเดียวไปขายมันเหลืองานได้ถามว่าจะไปถิ่มเลยค่ะก็แยกแล้วเป็นถุงเป็นถุงนะคะแยกแล้วเป็นถุงอันอันเปียกกับสีไปใช้นะอันนี้จริงนะคะทั้งถนนทั้งซอยก็ไม่มีขยะเลยเลยค่ะไม่มีถังขยะเลยทั้งที่เขาเป็นชุมชนเมืองเทศบาลตำบลอันนั้นรู้สึกถึงเทศบาลตำบลสำร้านค่ะไม่ซื้อทางขยะให้เพราะว่าฟังตะวันตกถนนมิตรภาพไปฟังสำร้านค่ะบ้านเพียวฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่มีทางขยะเลยแปลนไม่ไรเลยบ้านเขาเนี่ยยายไปบ้านของยายที่นู่นถนนถือว่าเขาจัดการตัวเองได้นะคะอันนี้บอกถึงที่ดีฟังเนาะเดี๋ยวเขาเสริมเดี๋ยวเขาเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวขยะพอดีบ้านสำร้านอ๋อผมเนี่ยรถแมคโครไปจ้างการเที่ยวขยะเองเนาะไม่ใช่งบไปทางอบต.ผมรถแมคโครไปจุกขยะที่บ้านผมที่วังหันเนาะผมคือเป็นหลุมรอริมขยะผมมัดโกไปหมดเดี๋ยวนี้ผมตกแกงตอนนี้ขอบขยะย่างไม่เดี๋ยวนี้ตาดักเฮ็ดถนนผ้าก็ไปย่างดีช่วงนี้แต่ว่ากระโดดไปก็มารับรองแต่เดี๋ยวนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าผมก็ติดตามประจำคือเนื่องจากว่าผมติดไปเบิ่งขยะนี่อาทิตย์ละเพื่อซองเทียประจำเนาะคนที่วิ่งเอารถแมคโครไปจกออกไปแล้วก็เอาขยะที่มักหมุนตะเก้าด้วยนะเอาแมคโครจกเป็นหลุมแล้วก็งัดลุ่มหลุมแล้วก็ทุ่มคบไปนอกขางเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยนี่เราเอาไปตามบางสลับก็มันต่อไปพอรับน้องเนาะเป็นเหตุเป็นแรงยางดีเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยถนนข้าวไปนู้นขึ้นแต่ยังลืมหลุมนิดเองอันที่นี่อันเมื่อก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทางพบเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะก็ไม่อยากเขาบอกว่าในหลุมขยะในเมื่อหมู่บ้านชาวบ้านเอามาทิ้งแล้วรบกวน
หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ข้าวเขาได้ไหมคะได้บ้างสิเพราะเขากับฟิลค่ะได้บ้างสิ